ันนี้อ้อยเอาขนมไทยๆง่ายๆมาเสนอนะคะพอดีอ้อยนึกอยากกินนะคะแล้วก็แฟนของลูกชายคนเล็กเขาอยากกินด้วยอ้อยก็เลยจะทำวุ้นกะทินะคะวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะก็ไปได้มะพร้าวอ่อนที่ร้านเอเชียนมาร์เก็ตมานะคะนี่ค่ะกำลังอ่อนกำลังดีเลยค่ะนะแล้วก็ส่วนผสมก็มีมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะคะผงวุ้นเอาใช้ตาโทรศัพท์นะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะกะทิเอาใช้ของอร่อยดีนะคะอยู่ที่นี่ก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะมีกะทิสดนะบ้านเราที่นี่ก็เอาเป็นกระป๋องไปแล้วกันนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอ้อจะใช้วุ้นกะทิดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวอ้อดอกอัญชันแห้งมาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะดอกอัญชันแห้งนะคะพอดีอ้อปลูกเองแล้วก็ทําแห้งนะคะออร์แกนิกค่ะบ้านเราเองนะคะสดๆนะคะเก็บทีละดอก2ดอกนะคะก็คือมีไม่เยอะนะคะก็ค่อยๆสะสมนึกอย่างนะคะก็แล้วจะมาทําขนมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํากันค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือหม้อนะคะหม้อ2ใบนะคะอันนี้จะเป็นที่ตัววุ้นสีนะคะโทษทีค่ะเล็บอ้อยไม่สวยแบบปิดวันนี้ตัวนี้สําหรับทําวุ้นสีนี่สําหรับทําวุ้นกะทินะคะแล้วก็มีช้อนนะคะ2อันนะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้าอ้อยจะขอเอาน้ําของมะพร้าวอ่อนเทใส่หม้อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะจะได้จับถนัดนะคะเวลาทําแล้วมันจะได้หอมๆเนาะใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ผงวุ้นกันค่ะก่อนที่จะใส่ผงวุ้นอ้อยขอทําดอกอัญชันก่อนนะคะอ้อยใช้น้ําครึ่งถ้วยตวงนะคะก็เอาดอกอัญชันใส่ลงไปในน้ําร้อนนะคะในน้ําอุ่นนะคะแล้วก็คนนะคะเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานะคะจะได้สวยๆนี่ค่ะยิ่งทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะสัก5นาทีนะคะแล้วสีเขาจะยิ่งออกนะคะก่อนที่เราจะเอาไปผสมกับไอตัววุ้นสีนะคะถ้าใครจะเป็นวุ้นใบเตยก็ได้นะคะใครมีใบเตยสดๆเนาะก็หอมดีนะคะหรือใครจะเอาเป็นสีอาหารก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนเบสิกนะคะทำให้ดูนะคะอันนี้จะสีออกมาอ่อนๆนะคะสีจะไม่เข้มนะเพราะเดี๋ยวอ้อจะไปใส่กับน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะได้สีที่เข้มตามที่อ้อยต้องการแล้วนะคะเนี่ยก็จะตักตัวดอกอัญชันออกนะคะจะไปใส่กับน้ำมะพร้าวนะคะนี่ค่ะสีก็จะออกมาเป็นสีนี้นะคะน้ำเขินอ่อนๆ นะคะเราก็มาใส่ผงวุ้นกันเลยค่ะใส่ผงวุ้นลงไปนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะอ้อยต้องการให้ตัวผงวุ้นกับตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเข้ากันก่อนนะคะจะคนให้เขาละลายนิดนึงก่อนนะคะนะคะคนไปอย่างนี้สักพักหนึ่งก่อนนะคะประมาณสักนาที2นาทีอะค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวให้เขาตัววุ้นกับน้ำเนี่ยกลมกลืนกันเข้ากันได้จนเข้ากันเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งนะคะนี้เราก็หันมาทําที่หัวกะทิกันค่ะหัวกะทินะคะแล้วแต่เราชอบหัวข้นเข้มขนาดไหนก็ว่ากันไปนะคะนะเหมือนกันค่ะทําเหมือนกันจากนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ผงวุ้นตามลงไปนะคะสูตรก็ตามนั้นนะคะที่อ้อยเขียนแปะให้เลยนะคะโทษทีค่ะนี่ค่ะทําเหมือนกันค่ะคนนะคะให้ผงวุ้นกับตัวกะทิเข้ากันนะคะผงให้เข้ากันให้ตัววุ้นเข้าแตกนะคะก็จะใส่น้ำลงไปนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะคนอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัววุ้นเขา
ละลายกับตัวกะทินะคะจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะที่ทำอย่างนี้เพราะว่ากลัวเขาจะเกาะเป็นก้อนนะคะบางคนทำแล้วเอ๊ะทำไมวุ้นเป็นก้อนก้อนนะคะนี่ค่ะแชทไม่เอ่ยนะคะคน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 ให้เขาถ้าเห็นเป็นก้อนก็ตีให้เขาแตกนะคะนี่ค่ะจะเห็นนิดนิดนะคะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะวันนี้เราก็เริ่มจะเปิดไฟนะคะอ้อยขอเปิดไฟตัวนี้ก่อนเนาะตัวหางก่อนนะคะตัววุ้นสีก่อนเนาะใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปค่ะถ้าใครชอบหวานกว่าที่อ้อยเขียนสูตรไว้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพอดีอ้อยกินหวานน้อยนะคะก็เลยไม่ใส่เยอะนะคะอ้อยใส่กว่าน้อยกว่าที่สูตรที่อ้อยเขียนไว้อีกนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าตัววุ้นเขาจะแตกมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเห็นว่าตัวน้ำของวุ้นเนี่ยค่ะเขาจะเหนียวขึ้นนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนนี้นะคะเดี๋ยวใกล้มอมันใกล้ๆเหนียวใกล้ๆแตกวุ้นแตกเข้าซึมละลายดีแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เอาก็มาเริ่มเปิดนะคะไฟกลางถึงแรงนะคะไม่ถึงกระแรงจัดนะคะนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้เอาใช้หัวกะทินะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงนะคะใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะอ้อยลืมเอาเกลือป่นให้ดูด้วยเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเกลือป่นนะคะนิดนึงนะคะที่ครึ่งช้อนชานะคะก็คนไปค่ะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มใส่น้ำตาลได้แล้วค่ะนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปคนต่อนะคะอย่าวางมือนะคะเดี๋ยวตัววุ้นจะเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะขอทำให้คลิปมันสั้นลงนิดนึงเนาะจะได้เปิดดูกันง่ายๆนะคะพักหนึ่งนิดนะคะประมาณ10นาที15นาทีนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัววุ้นจะเหนียวนะคะคือเมื่อกี้มันจะใสๆนะนี่ก็จะเป็นยางเหนียวหนืดๆหนืดๆนิดนึงนะคะนี่เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะปิดไฟนะคะเช่นกันนะคะกับหัวกะทิก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นยางนิดๆนะคะนี่ค่ะจะข้นหน่อยๆนะคะใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟนะคะเราก็เตรียมตักใส่พิมพ์กันค่ะใครมีพิมพ์ดอกไม้แบบนี้นะคะซิลิโคนก็ใช้ได้นะคะหรือจะแบบพิมพ์บ้านๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอ้อยกินคนเดียวก็เลยใช้พิมพ์กับน้องกับแฟนลูกชายนะคะก็เลยใช้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ2คนอิ่มแล้วค่ะนะคะนี่นะคะแล้วก็เตรียมตักกันเลยนะคะหยอดเลยค่ะเตรียมหยอดกันเลยค่ะขอเอาใส่ถ้วยแล้วกันนะคะโทษทีค่ะจะได้หยอดง่ายๆเดี๋ยวนะคะโทษทีใส่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็หยอดเลยค่ะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4นะคะที่เหลือจะได้ใส่กะทิสวยๆแต่ถ้าใครจะใส่กะทิตรงที่หัวก่อนก็ได้นะคะเรามาใส่ที่กะทินะคะเราหยอดแล้วนะคะตรงตัวพิมพ์ทีนี้เราก็ไม่หยอดนะคะพิมพ์ซิลิโคนซิลิโคนนี่ซื้อได้ที่โจแอนก็มีขายนะคะไมเคิลก็มีขายนะคะหรือว่าตามวอลมาร์ทนะคะเขาก็จะมีขายนะคะอยู่แผนกที่ขายพวกเบเกอรี่นะคะ
นี่นะคะใส่ลงไปขอ3ดอกแล้วกันนะนี่แล้วก็อันนี้โทษทีนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะขอใส่เป็นสีลงไปก่อนปุ๊บเยอะไปนิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นเซ็ตตัวนะคะเราก็จะได้วุ้นกะทิสวยๆเนาะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะแข็งแล้วนะคะแข็งตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเราจะขอให้ดูนะนี่ค่ะกดกันนะคะกดแล้วไม่ลงแล้วนะคะนี่เซ็ตตัวแล้วนะคะวุ้นเซ็ตตัวแล้วนะคะแล้วถ้าใครของอ้อยชอบใส่ข้าวโพดด้วยนะคะนี่ใครจะชอบใส่ข้าวโพดเหมือนอ้อยก็ได้นะข้าวโพดอ้อยซื้อแบบที่เป็นสำเร็จมาแล้วนะคะนี่ค่ะแค่แข็งนะคะง่ายดีค่ะไม่ต้องมานั่งต้มเองนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงนะคะตัวกะทิที่เรารอนะคะหรือว่าตัววุ้นสีที่เรารอจะเติมนะคะหมั่นคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะแข็งตัวนะคะช่วงที่รอนะคะก็หมั่นคนนิดนึงนะคะพอได้คนได้ที่แล้วเราก็เอามาหยอดกันค่ะนี่ใส่ไปเลยสวยๆนะคะเสร็จสวยนี่จ้าแต่อันนี้อ้อยก็จะใส่เป็นกะทิไปเลยนะคะอ้อยจะไม่เอาตัวสีวุ้นนะอ้อยจะเป็นกะทิไปทั้งอันเลยนะคะเพราะว่าสวยไปอีกแบบนึงดีค่ะนี่จ้าให้มีข้าวโพดอยู่ตรงกลางนิดนึงเคี้ยวแล้วกรุบๆดีนะฮะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่จ้าแต่ถ้าใครใส่ก็ใส่ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใส่ตอนที่วุ้นสีนะคะมันก็จะไปอยู่ตรงวุ้นสีแล้วมันจะสวยดีค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะเอามะพร้าวอ่อนโรยหน้าอีกรอบนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะทำให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเย็นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่วูมะพร้าวเลยค่ะโรยหน้าโรยตาเลยนะคะความสวยงามใครชอบมากชอบน้อยก็จัดกันไปเลยจ้าไม่ต้องเกรงใจกันเลยเราทำกินเองนะคะแต่ถ้าใครทำขายก็ว่ากันอีกทีนึงเนาะนี่นะคะนี่จัดไปจัดให้เต็มที่นะคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวอ้อยเอาตัวอันนี้อ้อยก็จะใส่ถาดธรรมดาด้วยเนาะใส่ถาดธรรมดานี่จะมีกะทิน้อยนิดนึงนะคะคือจะไม่เยอะนะคะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาแข็งตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยชี้อ้อยใส่ถ้วยขนมถ้วยนะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะอ้อยจะแกะให้ดูอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเออบังมาดวงรอดออกง่ายมากค่ะได้แล้วถ้าใครอยากมีดอกไม้ตรงกลางนะคะนี่ค่ะอ้อยก็ทำอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่ตัวนี้นะคะที่ใส่ไม่ต้องเต็มนะคะก็จะมีดอกนี่ค่ะออกมานิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะนะเห็นไหมเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะนะคะเราก็จะได้เป็นดอกไม้มาเสริมนะคะความสวยงามนะคะใครจะเป็นรูปหัวใจก็ได้ใครจะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะไม่ต้องเทให้เต็มพิมพ์นะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นรูปดาวนะคะเล็กๆน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะแบบนี้นะคะเอามาแต่งนะคะความน่ารักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูข้างล่างนะคะนี่สีดอกอัญชันนะคะพาให้ดูสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่จ้าสวยๆนะคะเด้งดึงเด้งดึงหอมอ่ะหอมจังเลยนะคะหัวกะทิหอม
นะใครมีใบเตยนะคะใส่ตรงหัวกะทิด้วยยิ่งเพิ่มความหอมนะคะถ้าใครไม่มีอยากจะทําเป็นน้ําดอกมะลิใส่ลงไปผสมไปก็ได้นะคะน้ําดอกมะลิก็จะทําให้ช่วยเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ที่หอมเนี่ยคือหอมน้ํามะพร้าวอ่อนมะพร้าวเผาเมื่อกี้นะคะนี่เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครจะไปทําขายทํากินก็หรือทําบุญเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถที่เอาไปทําง่ายๆนะคะสําหรับคนมีเวลาน้อยๆนะคะลองทําดูค่ะทําข้ามคืนก็ได้นะคะเพราะว่าเช้าๆเรารีบเราก็ทําคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ไปทําบุญได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะที่เราใช้ทําจากข้าวโพดนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามไหมสวยใช่ไหมคะนี่เอาเป็นอย่างนี้นะสวยใช่ไหมล่ะออยชอบนะกัดกินแล้วกรุบ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 ดีค่ะนะคะนี่นะคะลองดูกันนะคะวิธีทำก็ง่ายง่ายค่ะใครทำก็ได้นะคะนี่นะคะนั่นสวยมากๆนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายจ้า